بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทําให้เราทุกคนเนี่ยพี่น้องทําให้เราทุกคนที่ถูกเรียกว่าเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้มารวมตัวกันได้มาพบเจอกันในช่วงเวลาที่ดีงามเช่นนี้การที่ผมเรียกว่าช่วงเวลาที่ดีงามเนี่ยก็เพราะว่าอะไรพี่น้องเพราะว่ามันคือช่วงเวลาที่เรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนามาเรียนรู้ในเรื่องราวของกิตาบุลลอฮ์เรียนรู้ในเรื่องราวของซุนนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละช่วงเวลาเหล่านั้นแหละพี่น้องที่เราใช้เวลาเหล่านี้ในการเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนามันคือช่วงเวลาที่ดีงามที่สุดใช่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ฝนตกอีกดูอามุสตาจาบอีกมาชาอัลลอฮ์คือรอฮ์มะห์ที่อัลลอฮ์ทรงประทานมาให้ฉันก็ขอให้ฝนนี้เนี่ยเป็นฝนที่ยังประโยชน์กับเราทุกๆคนนั่นเองอามีนก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะที่ผมได้มาพูดคุยได้มาพบเจอกับพี่น้องที่นี้ก็คือที่เรียกว่าอะไรนะพี่น้องศิลปวัฒนามาชาอัลลอฮ์ครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้เจอพี่น้องแต่ผมบรรยายฝั่งนู้นวันนี้ผมขับรถไปเนี่ยผมก็เลยไปจอดฝั่งนู้นก่อนพอมองปุ๊บแล้วก็ไม่มีใครผมก็เลยหันหลังมาดูอ๋ออยู่ฝั่งนี้เพราะคราวที่แล้วจําได้ว่ามีพี่มาริยาเนี่ยบอกว่าปกติเราจะอยู่กันฝั่งนี้ผมก็เลยหันหลังมาดูแล้วก็สรุปก็อยู่ฝั่งนี้กันเต็มเลยเยอะกว่าคราวที่แล้วมากเลยก็อัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจที่พี่น้องมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาก็วันนี้หัวข้อของเรานะพี่น้องชื่อว่าเตาฮีดสัมพันธ์ไฉนซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยผมเลือกมาเพราะว่ามันเป็นหัวข้อที่สำคัญเช่นเดียวกันและก็เป็นหัวข้อที่ผมมองดูว่าเป็นช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราสมควรที่จะพูดถึงเรื่องของเตาฮีดเพื่อให้เราเน้นย้ำในเรื่องนี้ให้มันมากขึ้นเพราะว่าวันเวลาของเราเนี่ยพี่น้องมันผ่านไปรวดเร็วใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเดือนสุดท้ายของเดือนอาหรับและฮิจรอสักการะนี่ก็คือเดือนตุนฮิจจ์ซึ่งมันค่อนไปทางปลายเดือนแล้วฉะนั้นเราจะเริ่มฮิจรอสักการะใหม่เนี่ยชีวิตของเราจะเริ่มขึ้นในปีใหม่อิสลามก็ไม่ได้มีสิ่งใดพิเศษให้เริ่มกับปีใหม่หรอกพี่น้องแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อิสลามบอกเราทุกคนเนี่ยก็คือเมื่อเริ่มปีใหม่เริ่มวันใหม่เนี่ยให้เราทุกคนตรวจดูสภาพอีหม่านของเราตรวจดูสภาพอามันอิบาดะห์ของเราว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเราตั้งใจที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันให้ดีขึ้นหรือเปล่านั่นแหละคือสิ่งที่อิสลามต้องการจากเราทุกคนก็คือการตรวจสอบตัวของเราเองฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องตรวจสอบตัวของเราเองเป็นอันดับแรกคือเรื่องของเตาฮีดเพราะเตาฮีดเนี่ยคือเป้าหมายหลักเลยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราทุกคนมาอย่างที่พี่น้องได้ฟังในหลายๆครั้งกับอายะห์กุรอานที่ยิ่งใหญ่มากก็คือวะมาคอลักตุนจินนะวันอินซาอิลลาลิยะอบูดูนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างมนุษย์และจินมาเพื่ออื่นใดนอกจากมาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ฉะนั้นเมื่ออิบาดะห์เนี่ยเป็นเป้าหมายหลักที่เราเกิดมาบนหน้าดุนยานะพี่น้องถ้าเราทําอิบาดะห์โดยที่ไม่มีการให้เอกภาพไม่ให้เตาฮีดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวอิบาดะห์ที่ทําทั้งหมดก็ไม่เกิดประโยชน์สูญสิ้นทั้งหมดมาลายหายไปทั้งหมดไม่ได้เกิดผลใดๆเลยไม่ได้รับผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นถามว่าเตาฮีดสําคัญมั้ยแน่นอนสําคัญที่สุดเลยพี่น้องคือรากฐานของทุกสิ่งเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยจึงต้องมาพูดเรื่องนี้แต่ก่อนเริ่มต้นเนี่ยพี่น้องอยากที่จะพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของความรู้ก่อนเพราะตั้งแต่คราวที่แล้วที่ผมมาเจอกับพี่น้องเนี่ยผมรู้สึกดีใจที่เห็นที่นี้เนี่ยเป็นหนึ่งในที่ที่มีการวางแผนในเรื่องราวของความรู้นะพี่น้องการศึกษาความรู้เพราะผมรู้ว่าที่เนี่ยพี่น้องจะวางแผนว่าในทุกสัปดาห์เนี่ยจะมีอาจารย์สลับสับเปลี่ยนกันมาและอาจารย์เนี่ยจะมากันสัปดาห์นี้แล้วก็เดือนหน้าอาจารย์เปลี่ยนคนอื่นสัปดาห์หน้าเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่มีการวางแผนเป็นระดับถึง1ปีเลยหรือว่าหลายๆเดือนเลยฉะนั้นนี่คือการวางแผนในเรื่องของความดีในเรื่องของการศึกษาความรู้นี่คือความดีงามอย่างมากเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างเราทุกคนมาพระองค์ไม่ได้สร้างเรามาเนี่ยเพื่อให้เราปฏิบัติตามใจชอบใช่มั้ยพี่น้องไม่ได้ให้เราเลือกว่าเราจะทําอะไรก็ได้เราจะอิบาดะห์แบบไหนก็ได้แต่พระองค์สร้างเรามาโดยให้สติปัญญาให้อุปกรณ์ให้เครื่องมือให้ความรู้ให้ความสามารถเรามาเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อให้เราไปศึกษาความรู้นั่นแหละว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของนบีเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรบ้างนั่นแหละคือสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยต้องใช้สิ่งที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยไปศึกษาสิ่งต่างๆเหล่านั้นฉะนั้นเมื่อพี่น้องมาเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยหรือว่าในทุกๆสัปดาห์ต่อไปนี้เนี่ยพี่น้องหรือว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการใช้สิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับพี่น้องมาเนี่ยถูกต้องถึงเป้าหมายที่สุดแล้ว
มันคือการที่เราบอกว่าเราเนี่ยกตัญญูต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่คนใดใครก็ตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เขามาเหมือนกับเรานะพี่น้องแต่เขาไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านั้นไปในหนทางของอัลเลาะห์ในการศึกษาความรู้หรือว่าในการช่วยเหลือพี่น้องของเขาเนี่ยถือว่าคนๆนั้นเนี่ยเป็นคนที่เนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ว่าได้เลยเพราะนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เรามาเราจะต้องทดแทนและใช้มันไปในหนทางที่มันถูกต้องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาต้องการจากเราอย่างแท้จริงนั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่รู้สึกอยากจะบอกพี่น้องทุกคนในเบื้องต้นถึงเรื่องของการที่พี่น้องวางแผนในเรื่องของความรู้นั่นเองซึ่งในเบื้องต้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องเรื่องของเราเนี่ยเตาฮีดสำคัญใช่ไหนเนี่ยให้น้องอย่างที่บอกไปแล้วว่าเตาฮีดเนี่ยคือรากฐานของทุกสิ่งถ้าเตาฮีดไม่ถูกต้องเรื่องอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ถูกตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเปรียบเสมือนว่าเตาฮีดเนี่ยคือรากฐานของทุกสิ่งและถ้าเกิดรากมันไม่ถูกกับพี่น้องข้างบนมันเนี่ยยอดของมันหรือว่าจะกลางทางทั้งหมดของมันก็จะมีการเอ็นเอียงมันไม่มั่นคงมันอาจจะทำให้เราเนี่ยออกจากหนทางที่ถูกต้องไปก็ได้หรือว่าเราไม่สามารถที่จะกลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องเลยก็ได้นั่นเองพี่น้องฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเตาฮีดจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยจะบอกว่าจะมาพูดในเรื่องนี้เนี่ยมันล้าหลังหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยฟังกันมาเยอะแล้วเราจะมาพูดเรื่องนี้ย้ำกันอีกทำไมแต่อยากจะบอกพี่น้องทุกคนว่าเราหลายๆคนเนี่ยพี่น้องในยุคนี้เนี่ยอาจจะรู้เรื่องราวมากมายนะในเรื่องของศาสนาหรือว่าในเรื่องของดุนยาก็ตามอาจจะรู้ในหลายๆแง่มุมมีความรู้มากมายแต่ในเรื่องของเตาฮีดเนี่ยยังไม่ได้มีความรู้อย่างถูกต้องถ้าเกิดเตาฮีดไม่ถูกต้องก็อย่างที่บอกมันจะไม่ได้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเขาเลยเพราะเป้าหมายที่สูงสุดที่นบีถูกส่งมานบีต่างๆรอซูลต่างๆถูกส่งมาก็เพื่อให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยอยากให้พี่น้องทบทวนก่อนว่าเตาฮีดเนี่ยพี่น้องมีกี่ประเภทพี่น้องจำได้หรือเปล่ามีกี่ประเภทนะครับมาชาอัลลอฮ์ตอบกันเสียงดังเลยก็อาจจะมีการลืมบ้างแต่เชื่อมั่นว่าพี่น้องมีหลักความเชื่อที่ถูกต้องแต่ว่าอาจจะมีการลืมในประเภทของเตาฮีดแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการเนี่ยได้ศึกษาอัลกุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีเนี่ยจนกระทั่งแตกแขนงออกมาว่าเตาฮีดเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆสามประเภทหลักๆเลยนะพี่น้องประเภทที่หนึ่งเนี่ยเราทบทวนกันก่อนนะคือประเภทที่ชื่อว่าเตาฮีดรูบูบียะอัตเตาฮีดอรูบูบียะก็คือเตาฮีดที่เป็นการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเตาฮีดมาจากคำว่าวะฮะดาอยู่วะฮิดูแปลว่าทำให้เป็นหนึ่งก็คือทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยมีเอกภาพมีความเป็นหนึ่งเดียวไม่นำสิ่งใดเนี่ยมาเทียบเคียงมาเท่าเทียมกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานี่แหละคือการเรียกว่าเตาฮีดส่วนเตาฮีดในประเภทแรกคือรูบูบียะคือการให้ความเป็นหนึ่งให้เอกภาพกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในด้านของการที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้สร้างเป็นผู้จัดการเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างบนหน้าดุนยานี้ทั้งหมดเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคือผู้จัดการคือผู้บริหารให้กลางวันกลางคืนเกิดขึ้นมาได้ให้เราเนี่ยมีชีวิตแบบนี้มีร่างกายแบบนี้กําหนดให้เราทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแบบนั้นแบบนี้พระองค์คือผู้ควบคุมนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละคือเตาฮีดรูบูบียะห์หรือว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคือผู้ที่จัดการป้องกันหรือว่าให้คุณให้โทษกับเราทั้งหมดทั้งสิ้นฉะนั้นเตาฮีดประเภทนี้ก็คือเตาฮีดที่สำคัญและก็มีคนหลงทางคนที่เข้าใจผิดในเรื่องนี้อีกมากมายพี่น้องในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเห็นอยู่เตาฮีดประเภทนี้ยังผิดพลาดกันมากมายเช่นคนที่เขาเนี่ยพี่น้องไปขอดุอาต่อกุโบสต่างๆหรอคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไปขอว่าให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยคุ้มครองเขาให้เขาดูแลเขานี่ก็คือสิ่งที่ผิดพลาดเป็นเตาฮีดของเขาเนี่ยเตาฮีดที่ไม่ถูกต้องเพราะเราจะต้องให้ความขอความคุ้มครองจากใครจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าความช่วยเหลือขอจากใครก็ขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะกลัวใครก็กลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวฉะนั้นแล้วเนี่ยยังมีข้อผิดพลาดในข้อนี้กับบุคคลอีกมากมายในยุคนี้พี่น้องเช่นคนที่เป็นมุสลิมนะแต่ยังแขวนตะกรุดแขวนอายะห์อัลกุรอานมากมายและเชื่อว่าอายะห์อัลกุรอานที่เขาแขวนหรือว่าตะกรุดที่เขาแขวนเหล่านั้นมันสามารถป้องกันพยานอันตรายต่างๆหรือว่ายังประโยชน์ให้กับเขาได้บนโลกดุนยานี้ฉะนั้นเตาฮีดประเภทนี้ของเขาก็ถือว่าตกไปเช่นเดียวกันคือการให้เอกภาพกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในด้านการจัดการบริหารดูแลควบคุมให้คุณให้โทษกับเราทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนี่คือเตาฮีดรูบูบียะห์นั่นเองประเภทแรกประเภทที่2เนี่ยพี่น้องอยากจะยกขึ้นมาก็คือเตาฮีดที่ชื่อว่าอัสมาวัสซิฟาตคือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในด้านอัสมาก็คือพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระนามต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยไม่ว่าพระองค์จะกล่าวไว้ในอัลกุรอานหรือว่าสิ่งที่นบีได้บอกไว้เราต้องเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็ให้พระนามเหล่านั้นเนี่ยเฉพาะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพียงผู้เดียววะซิฟาตุฮูและคุณลักษณะใดก็ตามที่อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ท่านรอซูลได้บอกไว้เนี่ยคือคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ไม่เหมือนสิ่งถูกสร้างใดๆเลยนี่คือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในด้านนี้ฉะนั้นเราจะบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ย
มีลักษณะแบบนี้แล้วมัคลูกอื่นๆเนี่ยจะมีลักษณะแบบเดียวกับคุณลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยได้หรือเปล่าไม่ได้อย่างแน่นอนอาจจะชื่อเหมือนกันนะพี่น้องอย่างเช่นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีมือมีพระหัตถ์ที่ในอัลกุรอานเขียนว่ายาดุนเนี่ยซึ่งในภาษาอาหรับยาดุนก็แปลว่ามือแต่เราเข้าใจคําว่ามือของเรากับมือของอัลเลาะห์เนี่ยเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนอย่างแน่นอนต้องมีความเชื่อที่แตกต่างและเชื่อเพียงแตกต่างอย่างเดียวไม่พอนะพี่น้องมือของอัลเลาะห์กับมือของมักลุกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสิ่งใดก็ตามเนี่ยต้องไม่เหมือนกันแบบนั้นยังไม่เพียงพอและต้องเชื่อว่ามือของอัลเลาะห์หรือว่าลักษณะอื่นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเนี่ยมันสูงส่งและมันก็เหมาะกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเพียงผู้เดียวนั่นเองนี่คือความเชื่อในเรื่องของคุณลักษณะและพระนามของอัลเลาะห์อย่างถูกต้องนั่นเองคือการให้เอกภาพกับอัลเลาะห์เพียงผู้เดียวในด้านพระนามและคุณลักษณะแล้วเมื่อมี2ประเภทนี้นะพี่น้องเมื่อให้เอกภาพกับอัลเลาะห์ในด้านการสร้างการดูแลควบคุมและการเป็นพระนามของอัลเลาะห์เพียงผู้เดียวลักษณะของพระองค์เป็นผู้เดียวมันจะนำพาไปสู่ประเภทสุดท้ายที่ชื่อว่าเตาฮีดอูลูฮียะเตาฮีดอูลูฮียะนั่นเองเตาฮีดอูลูฮียะเนี่ยคือการให้เอกภาพให้ความเป็นหนึ่งเดียวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในด้านของการอิบาดะห์คือการเคารพสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยเราเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์คือผู้ควบคุมดูแลสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณให้โทษเชื่อว่าพระนามของอัลเลาะห์ลักษณะพวกเนี่ยเหมาะกับพระองค์เพียงผู้เดียวเนี่ยมันก็จะนำพาให้เราเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งว่าทำให้เราเนี่ยอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างบริสุทธิ์ใจเพื่อพระองค์เราไม่ต้องการอิบาดะห์เนี่ยเราไม่ต้องการที่จะโอ้อวดใครเราทำอิบาดะห์ไม่ต้องการผลบุญจากใครนี่แหละนี่คือเตาฮีดประเภทสุดท้ายซึ่งมันนำพามาจาก2ประการที่ผ่านมานั่นเองฉะนั้นถ้าประการสุดท้ายเนี่ยเราดีงามนะอิบาดะห์อย่างดีงามนะพี่น้องแต่เรายังเชื่อว่าสิ่งอื่นเนี่ยมีอำนาจเหมือนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คุณให้ทวนเหมือนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยอิบาดะห์นั้นก็มีข้อบกพร่องไม่ถูกตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันฉะนั้นทั้ง3ประเภทเนี่ยต้องโดยตรงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเลยพี่น้องจะให้กับสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้เลยเหมือนกับผู้มุชริกในยุคของท่านนบีก็คือผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องรู้มั้ยว่าคนที่อยู่ในยุคของท่านนบีเนี่ยที่เราเรียกว่ามุชริกเนี่ยคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เนี่ยคือนำสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยยังดีกว่าคนในยุคเราอีกพี่น้องด้วยกับอะไรล่ะยกตัวอย่างพี่น้องคนในยุคนั้นน่ะนะเวลาเขาตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าเป็นพวกมุชริกเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์คือผู้สร้างนั่นแหละแต่เวลาเขาอิบาดะห์หรือว่าเวลาเขาขอดุอาเนี่ยเขาก็ขอต่อสิ่งอื่นด้วยแต่เขาก็เชื่อนะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระเจ้าของเขาอย่างในอายะห์กุรอานเนี่ยมีตัวอย่างอย่างชัดเจนเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าฟาอิดารอกีบูฟินฟุลกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเมื่อเขาจะออกเดินทะเลนะพี่น้องในสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะเดินทางด้วยเรือเขาจะออกเดินทะเลเนี่ยก็ด้วยกับความทะเลมันจะมีความมืดในตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็รู้สึกหวาดกลัวในตอนกลางคืนดาวุลลอฮ์มุคลิซีนะละฮุดดีนกลุ่มคนเหล่านี้เมื่อกลัวปุ๊บเนี่ยก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป็นมุชริกนะแต่ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเพราะเขารู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสามารถช่วยเขาได้พระเจ้าอื่นๆรูปปั้นจเวตต่างๆไม่สามารถช่วยได้นี่คือมุชริกในยุคนั้นนะพี่น้องแต่พอหลังจากนั้นล่ะฟะลัมมานัจญาฮุมอิลัลบัรริอีซาฮุมยุชริกูนเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เขารอดพ้นคือให้กลับมาอย่างปลอดภัยจากการเดินทะเลเดินเรือไปในทะเลเนี่ยพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาปลอดภัยกลับมาเนี่ยพวกเขากลับมาตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนเดิมเมื่อปลอดภัยเรียบร้อยมีความสุขดีเนี่ยกลับมาตั้งภาคีเหมือนเดิมนี่คือคนในยุคญาฮิลียะห์คือคนในยุคที่เราบอกว่าแย่ที่สุดนะพี่น้องก่อนที่ท่านนบีจะถูกส่งมาแต่คนในยุคเราล่ะพี่น้องคนในยุคเขาเนี่ยตอนทุกข์นึกถึงอัลเลาะห์เพียงผู้เดียวแต่พอสุขเนี่ยก็ตั้งภาคีมีสิ่งอื่นเทียบเคียงกับอัลเลาะห์แต่คนในยุคเราล่ะพี่น้องไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าแย่ไม่ว่าสบายเนี่ยก็ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาถามว่าแย่กว่าในยุคนั้นมั้ยพี่น้องแย่กว่าอย่างชัดเจนเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะพี่น้องอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมถึงยังมีคนแบบนี้อยู่เนี่ยแม้กระทั่งในประเทศไทยก็ยังมีคนแบบนี้อยู่พี่น้องเพราะอะไรเพราะหนึ่งเลยด้วยกับคนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้ศึกษาความรู้เหมือนกับเรานั่นเองพี่น้องนี่คือความรู้ถึงสิ่งที่สำคัญและอีกอย่างนึงบางคนเนี่ยเขาก็ศึกษาความรู้แหละพี่น้องแต่เขาศึกษาความรู้กับคนที่ไม่เข้าใจอย่างถูกต้องนั่นเองพี่น้องมีหัวเรือที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมีบรรดาผู้รู้ของเขาที่มันไม่ถูกต้องมันก็จะนำพาไปสู่สิ่งที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นแล้วเนี่ยบรรดานักวิชาการจึงบอกว่าเวลาเราจะศึกษาความรู้กับใครนะพี่น้องกับผู้รู้ใดๆนะเราจะต้องดูว่าศาสนาของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรความรู้ของเขาถูกต้องไหมเพราะการที่เราไปศึกษาความรู้ในด้านศาสนาเนี่ยเหมือนกับเราไปเอาศาสนาจากคนคนนั้นแหละถ้าเราเอาศาสนาที่ไม่ถูกต้องเราก็จะเชื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องนั่นเองพี่น้องนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่อันตรายจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังเห็นมากมายมุสลิมแขวนตะกุดล่าสุดเนี่ยผมไปเดินงานไหนมาก็ไม่รู้แล้วก็เป็นมุสลิมนะพี่น้องเป็นงานขายของที่มีมุสลิมอย่างเดียวเลยแต่เขายังแขวนตะกุดแล้วก็เขียนป้ายว่าอาหารฮาลาลอะไรต่างๆ
ไม่ใช่เขาเป็นมุสลิมเดิมเลยแต่ว่าเขาอยู่ในแวดล้อมหรือว่าในสังคมที่เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่คิดที่จะเรียนรู้ศึกษาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่เปิดใจให้กับคนเหล่านั้นถ้าเขาไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงนั่นเองนี่คือความน่ากลัวหรือว่ายิ่งไปกว่านั้นนะพี่น้องด้วยกับความอันตรายตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าคนในยุคเราเนี่ยตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในยามสุขยามทุกข์ยามสุขเขาเชื่อนะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าแต่ก็เชื่อในสิ่งอื่นด้วยคือต้องการที่จะพึ่งพิงสิ่งอื่นอาจจะไปหาหมอดูหมอเดาเพราะคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเขาไม่ได้ปกป้องเขาไม่ได้หรือว่าแขวนตะกุดใดๆก็ตามเนี่ยพี่น้องนี่คือสิ่งที่เลวร้ายแต่เลวร้ายมากกว่านั้นคืออะไรพี่น้องคนในยุคนี้เนี่ยมีกระทั่งจนถึงว่าไม่เชื่อในพระเจ้าใดๆเลยซึ่งในยุคก่อนๆเนี่ยไม่มีนะพี่น้องอย่างน้อยต้องมีพระเจ้าให้กับเขานะคือเชื่อว่าบางทีดวงอาทิตย์เป็นพระเจ้าดวงจันทร์เป็นพระเจ้าหรือว่าบางคนเชื่อต้นไม้หรือว่ารูปจวิตใดๆก็ตามนำมาเป็นพระเจ้าของเขาในการเคารพสักการะแต่คนในยุคเราเนี่ยมีจนกระทั่งว่าไม่เอาพระเจ้าเลยที่เราเรียกว่ามุนฮิดก็คือคนที่ปฏิเสธการมีพระเจ้าบนโลกดุนยานี้นั่นเองคือเชื่อว่าชีวิตเนี่ยไม่ต้องมีพระเจ้าอยู่แบบธรรมดาไม่จำเป็นต้องมีใครนี่คือวะนัยยะอูซุบิลลาห์คือความน่ากลัวอย่างมากในยุคปัจจุบันนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องเมื่อพี่น้องเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องก็มีลูกมีหลานมีครอบครัวเนี่ยพี่น้องกลับไปบอกลูกบอกหลานพยายามเตือนกันในเรื่องของเตาฮีดเนี่ยเพราะมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดฉะนั้นจงพี่น้องลองไปสังเกตดูเวลาคนที่เขารับอิสลามใหม่ๆสิ่งแรกที่เราจะต้องสอนคนเหล่านั้นเลยคือเรื่องของเตาฮีดนักวิชาการถึงบอกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องให้เขาเนี่ยพอรับอิสลามปุ๊บละหมาดครบ5เวลานะรอมฎอนมาถือศีลอดให้ครบนะ30วันซะกาตต้องจ่ายนะซอดากอต้องทำนะไปดำฮัจญ์มีนตังต้องไปนะเรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของอิบาดะห์เหล่านั้นพี่น้องเรื่องที่เป็นวาญิบให้เขาเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้ง3ประการนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเพราะถ้าเกิดเขาไม่เชื่อมั่นนะพี่น้องเราเห็นหลายๆคนเลยเพราะไม่เชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเพียงผู้เดียวนะพอเขาไม่เชื่อมั่นแบบนี้อิบาดะห์มันก็ไม่เกิดหรือว่าเกิดแต่เกิดแค่ประเดี๋ยวประเดาสักพักเขาก็เลิกกระทำเขาก็ไม่มาเรียนไม่มาศึกษาหรือว่าบางคนเนี่ยแต่งงานเพื่อเข้ารับอิสลามแต่พอเลิกปุ๊บก็กลับไปเป็นคนแบบเดิมศาสนาเดิมนี่คือความอันตรายฉะนั้นนักวิชาการบอกว่าให้พวกเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงก่อนแล้วเมื่อใดใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพียงผู้เดียวเนี่ยอย่างแท้จริงทั้ง3ประเภทนี้นะอิบาดะห์มันจะเกิดขึ้นพี่น้องเหมือนกับเราทุกคนเนี่ยที่เป็นผู้ศรัทธาเราเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์ให้การตอบแทนเราได้อย่างแน่นอนพระองค์คือพระเจ้าของเราเป็นผู้เดียวเราถึงทําอิบาดะห์กันขยันขันแข็งแบบนี้ไงพี่น้องนั่นแหละฉะนั้นคนเหล่านั้นก็ต้องเจอแบบนี้เช่นเดียวกันต้องมีวิธีการในการศึกษาในการเรียนรู้เช่นเดียวกันนี่แหละคือความสำคัญอันใหญ่หลวงเลยของเตาฮีดและก็ความน่ากลัวของคนที่ไม่ศึกษาหาเรื่องของเตาฮีดในยุคปัจจุบันนี้นั่นเองพี่น้องต่างกับคนในยุคอดีตเนี่ยที่เรามองว่าเรียกว่ายาฮิลิยาคือยุคแห่งความงมงายแต่ปัจจุบันเนี่ยกลับไปสู่ความงมงายยิ่งกว่านั้นอีกนี่คือความอันตรายอย่างมากเลยนะพี่น้องมีอายะห์อัลกุรอานนึงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้ในเรื่องของการที่เราจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องนี้ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะลากอดซะรอนาลิจะฮันนัมกะซีรอมินัลจินนิวัลอินซ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บอกว่าและแน่นอนเนี่ยเราได้ทําให้มีเชื้อเพลิงเนี่ยลิจะฮันนัมกับนรกจะฮันนัมให้มีเชื้อเพลิงนะเพราะจะฮันนัมเนี่ยเป็นไฟนรกจะต้องมีเชื้อเพลิงกะซีรอมินัลจินนิวัลอินซ์และส่วนมากเลยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกจะฮันนัมก็คือมนุษย์และจินนั่นแหละที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนเหล่านี้เป็นแบบไหนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกแต่ว่าละหุมกูลูบุนลายัฟกอฮูนบีฮาพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีหัวใจนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีหัวใจเหมือนกับเราแหละแต่หัวใจของพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องราวที่ถูกต้องไม่ได้ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าละหุมอายุนุลลายุบซีรูนบีฮาพวกเขาก็มีดวงตาเหมือนกับเราเนี่ยพี่น้องแต่ไม่ใช้ดวงตาในการมองสิ่งที่มันดีงามหรือว่าใช้ดวงตาในการศึกษาในสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองว่าละหุมอาซานุลลายิสมาอูนบีฮาพวกเขาก็มีหูเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านั้นที่เป็นเชื้อเพลิงของจะฮันนัมแต่หูก็ไม่ฟังในสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าฟังแต่ก็ไม่นำมาสู่การปฏิบัติสู่หลักความเชื่อที่ถูกต้องนั่นเองเราบอกสุดท้ายว่าอูลาอิกะกันนัลอามกลุ่มคนเหล่านั้นที่มีหัวใจมีการฟังมีหูมีตาเหมือนกับเราเนี่ยพี่น้องแต่ไม่ใช้ไปในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยพวกเขาเนี่ยเปรียบเสมือนกับอันน้ำเหมือนกับสัตว์นะพี่น้องเหมือนเดรัจฉานอันนี้ผมไม่ได้ว่านะแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานเลยคนเหล่านี้เป็นแบบนั้นพี่น้องบัลฮุมอะดอนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายิ่งไปกว่านั้นนี่พวกเขาคือกลุ่มคนที่หลงผิดอย่างมากมายอูลายกะฮุมุลกอฟิลูนและพวกเขาเหล่านั้นคือกลุ่มคนที่หลงลืมหลงเลยละเลยในเรื่องของศาสนานั่นเองนี่คือความน่ากลัวอย่างมากกลุ่มคนเหล่านี้เป็นเชื้อเพลิงหนึ่งของไฟนรกนั่นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องจึงบอกได้เลยอย่างชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาเนี่ยเนียมะต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะมองข้ามหลายๆประการในเนียมะเราอาจจะมองไปถึงประเด็นที่ว่าเนียมะเนี่ยคือสิ่งที่เรา
ต้องการจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสิ่งที่เราขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเรามองดูว่าบางทีเราก็ไม่ได้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราลืมมองว่าสิ่งอีกมากมายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราแล้วแต่เรามองข้ามไปเช่นร่างกายอวัยวะต่างๆอากาศต่างๆที่เราหายใจเนี่ยพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็บ่งบอกอย่างชัดเจนด้วยกับสิ่งเหล่านี้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้เดียวที่ให้กับเราได้แต่เราเองก็จะต้องตอบแทนด้วยกับการใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องต่อมาประเด็นต่อมาที่เราจะต้องพูดคุยกันนะพี่น้องคือเรื่องของการที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องรู้ว่าความสำคัญของเตาฮีดเนี่ยมันมีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยคือหัวข้อที่นำมาพูดคุยกับพี่น้องเลยเตาฮีดเนี่ยสำคัญชะไหนฉะนั้นความสำคัญของเตาฮีดเนี่ยมีอะไรบ้างเรียบเรียงเป็นข้อเลยนะพี่น้องข้อแรกเลยเนี่ยพี่น้องความสำคัญของเตาฮีดนะคืออัตเตาฮีดเนี่ยฮุวัลกอยะอัลลาตีคอละกัลลอฮุนคอนลิอัจลิฮาเตาฮีดเนี่ยคือเป้าหมายหลักเลยที่อัลลอฮฺสุลตาราเนี่ยสร้างเราทุกคนมาเพื่อสิ่งนี้นั่นแหละอัลลอฮฺสุลตาราไม่ได้สร้างเรามาเพื่อสิ่งอื่นนะพี่น้องสร้างมาเพื่อสิ่งอื่นแต่สิ่งอื่นเนี่ยเป็นแค่ปีกย่อยแต่เป้าหมายหลักที่อัลลอฮฺสุลตาราสร้างเราทุกคนมาเนี่ยคือเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองฉะนั้นวันนี้ถ้าเตาฮีดไม่ถูกต้องเตาฮีดไม่สมบูรณ์เรื่องอื่นๆก็อย่าเพิ่งไปศึกษาอย่าเพิ่งไปเรียนรู้เลยแต่ถ้าวันนี้เตาฮีดเรามั่นคงเรื่องอื่นมันจะตามมาอย่างง่ายดายเลยพี่น้องนี่คือเป้าหมายอย่างสำคัญอย่างที่เราได้ยกตัวอย่างในอายะห์กุรอานว่าวะมาคอลักตุนจินนะวันอินซอิลลาลิยะอะบูดูนอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้สร้างมนุษย์และจินมาเพื่ออื่นใดนอกจากมาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ฉะนั้นถ้าจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ก็ต้องอิบาดะห์ด้วยกับการมีเตาฮีดมีเอกภาพมีการให้ความเป็นหนึ่งกับอัลเลาะห์ไม่นำสิ่งใดมาเทียบเคียงเช่นอะไรพี่น้องเช่นเราอาจจะคิดว่าการอิบาดะห์เนี่ยอยู่กับการปฏิบัติเท่านั้นแต่อิบาดะห์เนี่ยมันครอบคลุมหลายๆประการนะพี่น้องเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยอิบาดะห์มีทั้งอิบาดะห์อามะลียะคือการปฏิบัติที่เราทำกันเนี่ยแหละการละหมาดการจ่ายซะกาตหรือว่าสิ่งใดก็ตามต่อมาอิบาดะห์มาลียะอิบาดะห์ในด้านทรัพย์สินด้านทรัพย์สินเนี่ยก็เป็นอิบาดะห์นะพี่น้องการซอดาเกาะห์เนี่ยเป็นอิบาดะห์นะการบริจาคช่วยเหลือศาสนาช่วยเหลือโรงเรียนช่วยเหลือคนยากคนจนเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นอิบาดะห์เพราะเวลาเราทำเนี่ยพี่น้องเราทำเพื่อที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นและเราหวังอะไรพี่น้องหวังการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวนั่นแหละคืออิบาดะห์พี่น้องหรือว่าอิบาดะห์อีกประเภทนึงเรียกว่าอิบาดะห์กอลบียะอิบาดะห์ของหัวใจฉะนั้นอิบาดะห์ไม่ได้บอกอยู่แค่การปฏิบัติเท่านั้นนะแต่อยู่เข้าไปถึงหัวใจด้วยนะพี่น้องเช่นอะไรเช่นความกลัวเนี่ยเราต้องกลัวใครกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเราอาจจะกลัวสิ่งอื่นได้แต่สิ่งอื่นที่เรากลัวเนี่ยจะต้องกลัวว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลัวน้อยกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าความรักเช่นเดียวกันก็เป็นอิบาดะห์เราจะต้องรักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ใช่ว่ารักที่เราจะปฏิบัติต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างดีงามนะแต่เราจะต้องรักคนที่เขารักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยและก็รักสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักด้วยเช่นเราเห็นคนดีงามเนี่ยเขาปฏิบัติความดีเราก็ต้องรักในสิ่งที่เขาทำเพราะเขาทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นคนละหมาดดีเนี่ยเราก็จะต้องรักคนเหล่านั้นเพราะเขาปฏิบัติต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีงามไม่ใช่ว่าเห็นคนทำดีรู้สึกไม่ดีกับคนเหล่านั้นคิดว่าเขาเนี่ยมันดูเข่งไปหรือเปล่ามันดูแบบโชว์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราคิดในทางที่ดีแบบนั้นไม่ได้แต่เราจะต้องคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาทำเพื่ออัลเลาะห์ฉะนั้นเราก็ต้องรักคนแบบนั้นนั่นเองฉะนั้นคนใดใครก็ตามที่ทำดีต่ออัลเลาะห์สิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์รักเนี่ยเราจะต้องรักทั้งหมดนะพี่น้องนี่แหละคือความรักที่มีต่ออัลเลาะห์มันก็เป็นอิบาดะห์เช่นเดียวกันความหวาดกลัวความเกรงกลัวต่างๆเป็นอิบาดะห์การขอความช่วยเหลือการขอความคุ้มครองก็เป็นอิบาดะห์เช่นเดียวกันนะพี่น้องนี่แหละคืออิบาดะห์ที่บ่งบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติเท่านั้นแต่มันครอบคลุมไปถึงเรื่องของอื่นๆด้วยที่มันกว้างกว่านั้นนั่นเองนี่คือข้อแรกความสำคัญของเตาฮีดต่อมาความสำคัญของเตาฮีดในข้อที่2เขาบอกว่าเตาฮีดเนี่ยคือฮักกุลลอฮ์อัซซะวะจัลเตาฮีดเนี่ยคือสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะพี่น้องเราเองเนี่ยอยู่บนหน้าดุนยาเนี่ยเราเองอยู่บนหน้าดุนยาเนี่ยพี่น้องเรามีสิทธิที่เป็นของเราใช่ไหมเราก็หวงแหนเราก็อยากที่จะให้คนเนี่ยไม่เอาสิทธิของเราไปหรือว่าเวลาเขาเอาไปเขาต้องนำมาคืนเราเพราะมันคือสิทธิของเราหรือว่าเรามีลูกหลานเราก็ต้องให้สิทธิกับลูกหลานในการดูแลในการให้ค่าใช้จ่ายลูกหลานเรามีครอบครัวมีภรรยามีสามีก็ต้องดูแลคนเหล่านั้นตามหน้าที่ที่เราได้รับประมาณนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องถูกถามทั้งหมดแต่สิทธิที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดคือสิทธิที่เราจะต้องให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเมื่อฟังแบบนี้นะพี่น้องเมื่อเรารู้ว่าทุกคนก็มีสิทธิแต่สิทธิที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดคือสิทธิของอัลลอฮ์เนี่ยแต่เราหลายๆคนนะพี่น้องก็นำสิทธิเหล่านั้นน่ะนำหน้าสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เช่นอะไรพี่น้องเช่นการที่บางครั้งบางทีเนี่ยเราอยากจะทำความดีนะแต่มีคนมีญาติพี่น้องหรือว่ามีคนที่เรารักเนี่ยเขาต้องการสิ่งเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราเราไปทำให้กับเขาก่อนที่จะทำให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นก่อนทั้งนั้นที่บางทีเนี่ยมันอาจจะมีเวลาในการที่จะขยายเวลาเหล่านั้นไปทำได้นะพี่น้องแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆเราก็สามารถที่จะไปทำได้แต่ถ้าเกิดมันไม่มีเวลาจริงๆนะพี่น้องทำได้แต่ถ้าเกิดเวลามันกว้างเรายังละทิ้งสิ่งเหล่านั้นเพื่อทำสิ่งเหล่านั้นก่อนที่จะทำให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่พวกนี้คือสิทธิที่สำคัญที่สุดเช่นเรื่องของการละหมาดเลยง่ายๆพี่น้องเมื่อได้เวลาละหมาดเนี่ยละหมาดที่ดีที่สุดคือละหมาดต้นเวลาอัสซอลาตุฟีวักติฮาคือละหมาดต้นเวลาเนี่ยที่นบีได้บอกไว้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราหลายคนเมื่ออาซานเสร็จแล้วเนี่ยอาซานเสร็จแล้วปุ๊บรอยังไม่ได้ละหมาดจนกระทั่งว่ามีอุปสรรคอื่นมาขวางจนกระทั่งสุดท้ายไปละหมาดท้ายเวลานี่คือสิ่งที่ดีงามหรือเปล่าพี่น้องเราทำวาญิบพ้นนะแต่ความดีงามที่มันประเสริฐที่สุดเนี่ยเราพลาดไปมันก็บ่งบอกว่าเราไม่ได้ให้สิทธิกับอัลลอฮฺสุลตาราเนี่ยสำคัญเหนือสิ่งอื่นๆท่านนบีจึงบอกว่าบาดิรูบิลามานจงรีบเร่งในการทำคุณงามความดีฟิตนันนบีบอกว่าก่อนที่ฟิตนะความวุ่นวายเนี่ยมันจะมาเกิดกับพวกท่านทั้งหลายตรงนี้เนี่ยนักวิชาการเนี่ยอธิบายว่านบีสั่งให้เรารีบเร่งในการทำความดีเนี่ยไม่ใช่ว่าทำแบบลวกๆเร็วๆให้มันจบไปแต่หมายถึงว่าเมื่อเราอยากจะทำความดีเนี่ยให้ทำเลยอย่ารีรอเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อเราคิดปุ๊บเนี่ยเราจะได้ลงมือทำหรือเปล่าใช่ไหมพี่น้องถ้าเราคิดปุ๊บเราทำเลยเนี่ยเราได้ทำแล้วแต่ถ้าเราคิดแล้วเรารอเนี่ยพี่น้องมันอาจจะมีอุปสรรคมีฟิตนะความวุ่นวายเนี่ยมาขวางเราเช่นคนอยากบริจาคนะพี่น้องแต่เขารออาจจะรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอช่วงเวลาที่ดีงามนิดนึงอีกวันสองวันจะถึงแล้วสุดท้ายเงินที่เขาจะบริจาคเนี่ยมันไปใช้ในทางอื่นมันไปใช้ในทางอื่นถามว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไหมก็ดีถ้าเขาได้ไปช่วยเหลือในพี่น้องของเขาหรือว่าในการดูแลครอบครัวแต่มันก็พลาดโอกาสในการทำความดีตรงนั้นไปนี่คือสิ่งที่มันจะมาขัดขวางหรือว่าบางทีเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรหรอกแต่ใช้ตอนมาขวางว่ามันไม่บริจาคแล้วเลิกดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเงินจะใช้ในครอบครัวสิ่งเหล่านี้มันก็จะมาขวางเราได้เช่นเดียวกันหรือว่านับสู่ตัวของเราเองพี่น้องมันก็จะมาขวางเราได้เช่นเดียวกันฉะนั้นนบีจึงบอกว่ารีบเร่งในการทำความดีเมื่อพร้อมเมื่อไหร่ทำเลยลงมือทำเพราะแน่นอนเราเนียดเราได้แล้วแต่ถ้าเราลงมือทำผลบุญมากกว่านั้นอย่างแน่นอนนี่คือความดีงามที่ได้รับจากการทำลงมือทำเลยแล้วก็สิทธิของลอสุตาลาเนี่ยมีหะดีษบทหนึ่งนบีได้บอกถึงสิทธิของลอสุตาลาว่านบีพูดกับท่านมูอาดบินจามันว่าฮันตัดรีฮักุลลออาลาอิบานีพูดกับมูอาดว่าโอ้มูอาดเจ้ารู้หรือเปล่าว่าสิทธิของลอสุตาลาเนี่ยที่จะต้องให้กับบ่าวเนี่ยมันคืออะไรว่ามาฮักกุลอิบาดะอัลลอฮ์และสิทธิที่บ่าวจะต้องให้กับสิทธิที่อัลลอฮ์จะต้องให้กับบ่าวเนี่ยมันคืออะไรหมายความว่าท่านนบีตั้งคำถามสองคำถามว่าคำถามแรกเจ้ารู้หรือเปล่าว่าสิทธิที่อัลลอฮ์ต้องให้กับบ่าวเนี่ยคืออะไรคำถามที่สองคือสิทธิที่บ่าวจะต้องให้กับอัลลอฮ์คืออะไรตั้งสองคำถามที่เป็นคำถามที่สำคัญอย่างมากที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของเราเลยสุดท้ายเนี่ยท่านมูอาซบินจะบันตอบว่าอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอะลัมแต่ว่าอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยรู้ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่บรรดาซอฮาบะเนี่ยตอบกันแบบปกติเลยพี่น้องคือการให้เกียรติกับท่านนบีบางครั้งบางทีเนี่ยซอฮาบะก็รู้นะพี่น้องแต่การที่ไม่ตอบเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะให้เกียรติท่านนบีให้ท่านนบีได้สอนคนที่เขายังไม่รู้นั่นเองนี่คือสิ่งที่บรรดาซอฮาบะเนี่ยได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้กับเราท่านนบีก็ได้บอกว่าฟะอินนะฮักุลลอฮ์อะลาอิบาดิอัยยะบูดูสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยที่บ่าวทุกคนจะต้องให้กับพระองค์คือการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวนั่นเองนี่คือสิทธิที่เราจะต้องให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองวะลาชุริกูบิฮิชัยอะและอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวไม่พอนะพี่น้องต้องไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์ด้วยไม่นำสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือให้พระองค์เนี่ย number 1 เบอร์1เลยคือในทุกๆเรื่องของการอิบาดะห์สักการะต่ออัลลอฮ์ไม่นำสิ่งใดมาเทียบเคียงกับพระองค์และบอกต่อว่าวะฮักกุลอิบาดะห์อัลลอฮ์และสิทธิที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้กับบ่าวพระองค์เนี่ยคืออัลลายูอัซซิบะมันลายุชริกุมีชัยอะคือการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะไม่ลงโทษคนที่ตั้งภาคีต่อพระองค์นี่คือสิทธิที่บ่าวเนี่ยจะต้องได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเนี่ยมันคือสิทธิที่เราจะได้ในวันกิยามะห์คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ลงโทษเราพี่น้องแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเราถูกลงโทษแน่ในวันกิยามะนี่คือสิทธิที่อัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วและสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องคือสัญญาที่ทำตามสัญญาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่ยุติธรรมที่สุดไม่มีผู้ใดที่จะยุติธรรมเท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์กล่าวสิ่งใดไว้สิ่งนั้นมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่มี
สิ่งที่มันจะมาเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองนี่คือความยุติธรรมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพระองค์บอกว่าสิทธิที่เราจะได้จากพระองค์พระองค์ก็จะให้กับเราจริงๆถ้าเราทําสิ่งนั้นก็คือไม่ตั้งบาคีต่ออัลเลาะห์แต่เราก็จะต้องให้สิทธิกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือให้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเช่นเดียวกันนี่คือข้อที่2ความสําคัญของเตาฮีดประการต่อมาพี่น้องที่เป็นความสําคัญของเตาฮีดเช่นเดียวกันนะพี่น้องเตาฮีดเนี่ยคืออัวลุรุกนุลอิสลามคือรุกนข้อแรกเลยในรุกนอิสลามนั่นเองรุกนข้อแรกนี่คืออะไรพี่น้องรุกนอิสลามอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์คือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และท่านนบีเนี่ยเป็นรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนี่คือรุกนข้อแรกของอิสลามฉะนั้นเนี่ยรุกนข้อนี้ก็ถือว่าเรายืนยันว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวที่เป็นพระเจ้าของเราที่ถูกเคารพสักการะอย่างเที่ยงแท้ฉะนั้นมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงให้นบีมาบอกแล้วว่ามันคือรุกนข้อแรกนั่นเองบางทีเราอาจจะมองข้ามหลายๆคนเนี่ยมองข้ามรุกนข้อนี้ไปเลยไม่มองข้อที่2เลยคืออะไรอัศลาการละหมาด นั่นเองเพราะหลายๆคนเนี่ยคิดว่าละหมาดเนี่ยสำคัญคือเสาหลักของศาสนาแต่ลืมไปว่าละหมาดเต็มที่ละหมาดสุดแรงแต่ถ้าข้อแรกไม่ถูกต้องก็จบสิ้นมาลายหายไปเช่นเดียวกันฉะนั้นนี่คือความสำคัญของเตาฮีดในข้อนี้อย่างมากเลยพี่น้องคือการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมาบอกว่ามันคือรุกนอิสลามข้อแรกที่เราจะต้องเรียนรู้ศึกษาอย่างท่องแท้แล้วก็ถูกต้องนั่นเองพี่น้องนี่คือความสำคัญของเตาฮีดในข้อนี้ข้อต่อมานะพี่น้องข้อที่4เตาฮีดน่ะคืออัลกอยะมินอิรซาลิรุสุลอัลกอยะมินอิรซาลิรุสุลคือเป้าหมายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงบรรดารอซูลลงมาให้กับเราทุกคนนั่นเองเตาฮีดเนี่ยคือเป้าหมายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งรอซูลทุกคนมาบนหน้าดุนยานี้ส่งมาเพื่อให้มาสอนเราในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา นิดาวะตินนัสอิลาเตาฮีดิลลาห์คือมาเรียกร้องผู้คนเนี่ยไปสู่การอิบาดะห์การให้เขาการให้เคารพสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ยืนยันในคำมีอันกุรอานว่า วะลากอดบะอัตนาฟีกุลลิอุมมะติรรอซูลาและเราเนี่ยหมายถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ส่งมาในทุกๆประชาชาติทุกๆอุมมะห์เนี่ยบรรดารอซูล ส่งรอซูลมาในทุกๆประชาชาติเลยมาเพื่ออะไรอันนี้อบูดุลลอฮ์มาให้เราทุกคนเนี่ยอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัจตานิบุตตอกูตและเอาห่างจากตอกูตคือเจ้าพระเจ้าจอมปลอมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปเจเวตต่างๆรูปปั้นต่างๆหรือว่ามนุษย์คนใดใครก็ตามที่ผู้คนเนี่ยเคารพสักการะนั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่รอซูลทุกคนเนี่ยถูกสั่งมาเป็นข้อแรกเลยถูกส่งมาเพื่อให้เราทุกคนมาสู่เอกภาพมาสู่รัศมีสู่ทางนำที่ถูกต้องนั่นเองเพราะก่อนที่รอซูลจะถูกส่งมาเนี่ยพี่น้อง บรรดานักวิชาการบอกว่าบรรดารอซูลเนี่ยถูกส่งมาในยุคที่ศาสนาเนี่ยกำลังแย่หมายความว่าความห่างของรอซูลแต่ละคนที่ถูกส่งมาเนี่ยคือช่วงเวลาที่ศาสนากำลังแย่หมายความว่าเมื่อรอซูลคนแรกถูกส่งมาพอผู้คนศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยรอซูลจากไปพอผ่านไปเรื่อยๆยุคผ่านไปเรื่อยๆผู้คนก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเนี่ยอาจจะเบาบางลงหรือจนกระทั่งว่าออกห่างหรือว่าหลงผิดหลงทางในเรื่องของหลักความเชื่อจนกระทั่งสุดท้ายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องส่งคนที่มาฟื้นฟูศาสนานั่นก็คือบรรดารอซูลนั่นเองซึ่งคือบรรดารอซูลเหล่านั้นบรรดารอซูลเหล่านี้ก็มาฟื้นฟูใหม่ให้คนกลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องจนกระทั่งว่าศาสนาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็รอซูลจากไปคนเหล่านี้ก็ทําเหมือนเดิมจนกระทั่งผ่านไปยุคลูกหลานเหลนหลวนจนกระทั่งว่ากลับมาหลงทางอีกครั้งหนึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูถึงส่งบรรดารอซูลมาเพื่อฟื้นฟูศาสนาอีกครั้งหนึ่งนี่แหละคือแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูในการส่งบรรดารอซูลมานั่นเองและท่านนบีก็เป็นนบีเป็นรอซูลคนสุดท้ายที่ถูกส่งมาเพื่อฟื้นฟูศาสนาจนกระทั่งศาสนาสมบูรณ์แล้วไม่มีคําว่าสมบูรณ์ไปมากกว่านี้หลังจากนี้แล้วศาสนาเนี่ยสมบูรณ์ตั้งแต่ยุคนบีจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ศาสนาของเราเนี่ยสิ่งที่อัลเลาะห์และรอซูลได้บอกไว้ไม่ว่าจะตั้งแต่ 1,400 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ปีนะพี่น้องมันก็จะอยู่เหมือนเดิมและมันก็สามารถที่จะใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยนะพี่น้องไม่มีคําว่าล้าหลังสําหรับอิสลามอิสลามเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดแล้วบางคนหลายๆคนอาจจะได้ยินได้ฟังว่าคนในยุคนี้เนี่ยคิดว่ากฎหมายของอิสลามชะรีอะห์อิสลามเนี่ยมีความล้าหลังอาจจะไม่เข้ากับบางเรื่องเพราะคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันจะต้องมีการพัฒนาแต่ให้เชื่อไว้เลยว่าอิสลามเนี่ยมาเพื่อที่จะให้เราทุกคนเนี่ยถึงเป้าหมายที่ถูกต้องให้เรารู้ไว้เลยว่าชะรีอะห์บทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีเพื่อเป้าหมายหลักเลยนะพี่น้องคืออะไรคือให้ทุกคนเนี่ยได้รับความสุขบนหน้าดุนยานี้
อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้มีบทบัญญัติใดที่มีความลำบากเกินกว่าความสามารถของมนุษย์เลยนะพี่น้องพี่น้องลองสังเกตดูว่าสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้หรือว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นผลประโยชน์กับมนุษย์ทั้งหมดเลยเราทำเราได้ความดีจากอัลเลาะห์ถ้าเราละทิ้งมันก็ไม่เกิดโทษกับเราแต่สิ่งใดที่อัลเลาะห์ห้ามเนี่ยพี่น้องลองดูนะมันมีสิ่งที่เป็นโทษทั้งหมดเลยนะถ้าเกิดเราไปทำเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดโทษกับตัวของเราเองนอกจากจะเกิดโทษที่เราได้รับในอาคิเราะห์แล้วในดุนยาเราก็ได้รับโทษจากสิ่งที่เราได้ปฏิบัติเช่นมองง่ายๆเลยเรื่องเครื่องดื่มสุราต่างๆเรื่องสิ่งเสพติดต่างๆทำไมอัลเลาะห์ถึงห้ามล่ะเพราะมันคือสิ่งที่อันตรายไงพี่น้องฉะนั้นแล้วเนี่ยเป้าหมายที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ว่าจะสั่งใช้เราหรือว่าห้ามเราเนี่ยมันคือเป้าหมายที่เป็นผลประโยชน์กับมนุษย์ทั้งหมดเลยแต่มนุษย์เองเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนั่นเองมนุษย์คิดว่ามันคือความลำบากกับตัวเองในบางคนนะพี่น้องคิดว่ามันคือความลำบากที่อัลเลาะห์ใช้มาแบบนี้วางกรอบให้กับเราแบบนี้เนี่ยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาสั่งใช้หรือว่าสั่งห้ามเราเนี่ยมันคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะพี่น้องนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องการจากเราทุกๆคนนั่นเองคือความเมตตายิ่งใหญ่ที่พระองค์ให้กับเรานั่นเองพี่น้องฉะนั้นเราหลายๆคนอาจจะหลงลืมในข้อนี้คือพี่น้องเราสังเกตดูว่าบางอิบาดะห์เนี่ย ที่เป็นวาญิบพอเราไม่มีความสามารถนะพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มีข้อผ่อนปลนเช่นคนยืนละหมาดไม่ได้ทำไมนั่งได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกว่ายืนไม่ได้ก็ต้องยืนต่อไปนะต้องฝืนยืนให้ได้หาไม้เท้ามาค้ำหรือว่าหาคนมาพยุงยืนละหมาดไปคนนั่งไม่ได้ทำไมนอนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังบอกว่าให้นอนละหมาดได้ไม่ได้บอกว่าต้องนั่งละหมาดให้ได้นะหรือว่าคนนอนยังนอนละหมาดไม่ได้ขยับอะไรไม่ได้ก็เพียงแค่ขยิบตาก็ละหมาดได้แล้วฉะนั้นในอิสลามให้ทางออกหมดพี่น้องฉะนั้นจึงบอกได้เลยอย่างชัดเจนว่ากฎหมายของอิสลามหรือว่าคำสั่งใช้คำสั่งห้ามของอัลเลาะห์เนี่ยเป็นประโยชน์กับมนุษย์ทั้งหมดและมันไม่ได้เกินความสามารถของมนุษย์เลยแม้แต่นิดเดียวเช่นการที่อิสลามเนี่ยห้ามว่าการสมรสเท่าเทียมหรือว่าการแต่งงานที่ระหว่างเพศเดียวกันเนี่ยพี่น้องทำไมอิสลามถึงห้ามเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เผ่าพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยมันหมดไปมันจะทำให้ความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันหมดไปถ้าเกิดคนในเพศเดียวกันแต่งงานเนี่ยถามว่ามนุษย์เนี่ยคงสูญพันธุ์ไปนานแล้วแหละพี่น้องอิสลามถึงห้ามในเรื่องนี้เพราะว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องอยู่คนละเพศแล้วก็มาแต่งงานกันจึงมีลูกหลานที่เกิดขึ้นมารับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองฉะนั้นถามว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนมั้ยแน่นอนเป็นประโยชน์กับทุกคนแต่คนเหล่านั้นน่ะเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องตรงนี้อ่ะพี่น้องคิดว่ามันคือความสุขของตัวเองแต่ไม่ได้มองว่าโลกใบนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนต่อแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาคือผู้ที่รู้ดีที่สุดฉะนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่าทุกๆชะรีอะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาส่งมาทุกบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาสั่งใช้หรือว่าสั่งห้ามคือประโยชน์กับเราทั้งหมดเลยนะพี่น้องให้เราคิดว่ามันคือประโยชน์ที่เราจะได้รับทั้งหมดเลยบางทีเราอาจจะรู้หรือว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ตามแต่ให้เราเชื่อมั่นในแบบนี้นั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกเราทุกคนและนี่คือข้อที่4ใช่มั้ยพี่น้องคือเป้าหมายหลักเลยที่อัลเลาะห์ส่งบรรดารอซูลมาและเช่นเดียวกันนะพี่น้องนักวิชาการได้บอกว่าเมื่อท่านนบีเนี่ยจบไปจะไม่มีรอซูลหลังจากท่านนบีแต่ก็มีคนกล่าวอ้างใช่มั้ยในหลายๆยุคที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคหลังจากนบีจบชีวิตไปแล้วเนี่ยว่าเขาคือรอซูลคือนบีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาไม่กี่ปียังมีคนที่อ้างเลยว่าเป็นรอซูลของอัลเลาะห์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดพลาดแต่ก็ยังมีคนที่เชื่อตามสิ่งเหล่านั้นเพราะเขาไม่ศึกษาแต่นักวิชาการบอกว่าถึงแม้จะไม่มีรอซูลเนี่ยแต่มีคนที่เรียกว่ามูญัดดิดคือคนที่มาฟื้นฟูศาสนาอิสลามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาในทุกๆ100ปีนั่นเองถ้าเกิดพี่น้องเนี่ยศึกษาความรู้ในเรื่องราวของศาสนานะพี่น้องจากผู้รู้เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าทุกๆร้อยปีเนี่ยจะมีผู้รู้ที่สูงส่งผู้รู้ที่นำแนวทางที่ถูกต้องของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นะจะเกิดขึ้นมาในทุกๆ100ปีผู้รู้คนนี้เนี่ยจะเป็นที่รู้จักในยุคนั้นจนกระทั่งแพร่หลายแม้ว่าจะผ่านไป100ปีเนี่ยผู้รู้คนนี้ยังโด่งดังเช่นใครเพ่เชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยนักวิชาการยอมรับว่าคนๆนี้เนี่ยเป็น1คนที่เรียกว่ามูญัดดิดคือคนที่มาฟื้นฟูอิสลามของเราท่านเนี่ยเกิดในยุคที่เท่าไหร่พี่น้อง700กว่านะพี่น้อง700ฮิจเราะห์นะฮิจเราะห์ศักราชตอนนี้เท่าไหร่ละ1400กี่ปีละ6 700ปีแล้วพี่น้องใช่ไหมประมาณ 1,000 ปีประมาณ 1,000 ปีไม่ถึง 1,000 ปีประมาณ700ปีได้700ปีนั่นแหละแต่ชื่อของเขาเนี่ยพี่น้องหนังสือของเชคอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ยังอยู่ยังศึกษากันถึงปัจจุบันนี้นะพี่น้องเพราะเป็นความรู้ที่มันถูกต้องไงพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่นักวิชาการบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้จะไม่มีรอซูลแต่ก็จะส่งผู้รู้เนี่ยมาฟื้นฟูศาสนามาดูแลศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามานำคนไปสู่แนวทางที่ถูกต้องแต่เช่นเดียวกันก็จะมีคนที่เป็นผู้รู้ที่เขาเรียกว่าหัวโจกที่นำพาออกจากแนวทางที่ถูกต้องเช่นเดียวกันอีกมากมายฉะนั้นต้องระวังเช่นเดียวกันพี่น้องในการศึกษาความรู้เนี่ยว่าเราจะศึกษาจากสิ่งใดเนี่ยในเรื่องของศาสนาต้องดูว่าคนๆนี้เนี่ย
เป็นคนที่น่าเชื่อถือในเรื่องราวศาสนามีผู้รู้คนอื่นเนี่ยเขาบอกกับคนคนนี้ว่าอย่างไรบ้างนั่นเองนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องนั่นเองนี่คือเป้าหมายของเตาฮีดต่อมาความสำคัญของเตาฮีดในประการที่5คืออัตเตาฮีดฮุวะอาวลุมายุดอาอิไลฮิคือสิ่งแรกที่อัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยบอกว่าให้เราเนี่ยเรียกร้องไปสู่มันนั่นเองสิ่งแรกที่อัลลอฮ์ทรงตรัสท่านนบีบอกว่าให้เรียกร้องไปสู่มันเช่นอัลลอฮ์ทรงตรัสส่งบรรดารอซูลมาก็ให้เรียกร้องไปสู่เตาฮีดเป็นอันดับแรกนะไม่ใช่ให้เรียกร้องไปสู่การปฏิบัติก่อนนะนบีไม่ได้มาถึงแล้วบอกว่าละหมาดกันเลยนะ5เวลาไม่ได้มาถึงแล้วบอกว่าเรื่องของการทําฮัจญ์เลยนะแต่เรื่องปฏิบัติเหล่านั้นน่ะมาในยุคหลังๆเลยพี่น้องเช่นการทําฮัจญ์เนี่ยถูกบัญญัติมาในปีที่9นะพี่น้องนบีเสียชีวิตในปีที่10นบีเสียชีวิตในปีที่10นบีไปทําฮัจญ์ในปีที่10เนี่ยหลังจากนั้นไม่กี่เดือนนบีก็เสียชีวิตแต่ฮัจญ์เนี่ยถูกบัญญัติในปีที่9บ่งบอกว่าเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมาที่หลังนะเตาฮีดต้องมาก่อนอย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกว่าคนที่เป็นมุสลิมใหม่เนี่ยศึกษาเตาฮีดให้มันถูกต้องชัดเจนก่อนให้มีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการปฏิบัติมันจะตามมาเองเขาจะอยากเรียนรู้ว่าจะต้องทำอะไรเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงจะได้รับผลบุญจากพระองค์นั่นเองนี่คือสิ่งที่เป็นความสำคัญของเตาฮีดตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงพี่น้องว่าเตาฮีดเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องเรียกร้องเป็นสิ่งแรกก็คือตัวอย่างของท่านนบีเนี่ยได้ในยุคของท่านเนี่ยมีการเผยแพร่อิสลามในทุกๆหัวเมืองทุกๆเมืองในยุคนั้นเพื่ออิสลามเนี่ยได้แผ่ขยายกว้างออกไปท่านนบีเนี่ยได้ส่งบรรดาซอฮาบะห์ออกไปเมืองต่างๆเช่นท่านมูอาซเนี่ยถูกส่งไปยังเมืองยะมันก็คือเมืองเยเมนในปัจจุบันเนี่ยถูกส่งไปแล้วท่านนบีบอกว่าอย่าเพิ่งเรียกร้องสิ่งใดนะให้เรียกร้องคนเหล่านั้นเนี่ยให้มาให้เอกภาพต่อรัศนาเพียงผู้เดียวก่อนให้เขาละทิ้งชีริกให้หมดก่อนค่อยมาทําอิบาดะห์ต่างๆเหล่านั้นนั่นเองนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้บอกกับท่านมูอาซบินจะมันว่าฟัลยะกุนอาวะลุมาตะดออูฮุมอิลาอัยยุวะฮิดุลลอฮสิ่งแรกที่เจ้าจะต้องเรียกร้องพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยคือการให้ความเป็นหนึ่งกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวทิ้งชีริกไปให้หมดรูปปั้นรูปเจเวตต่างๆที่เจ้าศรัทธากันเนี่ยทิ้งไปก่อนกลับมาสู่การให้เอกภาพกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนนั่นแหละถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ท่านนบีได้สั่งบรรดาซอฮาบะห์เมื่อถูกส่งไปตามหัวเมืองต่างๆนั่นเองพี่น้องนี่คือความสำคัญของเตาฮีดในประการนี้ประการต่อมานะครับผม เตาฮีดเนี่ยคือชัตตุนลิกอบูลิลอามันอัสซอละเตาฮีดเนี่ยคือเงื่อนไขในการตอบรับการงานคุณงามความดีของเราทุกๆคนที่ได้ปฏิบัติไปนั่นเองอย่างที่ผมได้บอกไปพี่น้องว่าถ้าเตาฮีดไม่ถูกต้องนะการให้เอกภาพต่อรัศดรไม่ได้มีขึ้นนะทั้ง3ประเภทที่ได้กล่าวไปนะพี่น้องการปฏิบัติก็ไม่ถูกตอบรับเพราะเตาฮีดเป็นเงื่อนไขของสิ่งเหล่านั้นเช่นอะไรพี่น้องเช่นการอาบน้ำละหมาดเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ละหมาดถูกตอบรับใช่ไหมครับถ้าเราไม่อาบน้ำละหมาดละหมาดใช้ได้ไหมไม่ได้เช่นเดียวกันอิบาดะห์จะไม่ใช้ไม่ได้ถ้าอิบาดะห์เหล่านั้นไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเช่นคนที่เขาไปละหมาดเนี่ยแต่ละหมาดเพื่อโอ้อวดเพื่อโชว์คนอื่นเนี่ยก็ได้การโชว์แค่นั้นแหละพี่น้องแต่ละหมาดไม่ได้อะไรจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขามีการโชว์นั่นเรียกว่าชิริกเล็กนั่นเองนี่แค่ชิริกเล็กแต่คนที่เขามีชีริกในด้านอื่นๆอีกมากมายไปเก่าไปดูอาต่อสิ่งอื่นไปเคารพกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นเคียงคู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยการปฏิบัติทั้งหมดก็ไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแล้วก็ไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนั่นเองซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวยืนยันไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องว่าวะมายักฟุรมินอีมานใครก็ตามเนี่ยที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอดฮาบิตอามะลุคนเหล่านั้นน่ะการงานจะสูญสิ้นทั้งหมดคือไม่มีค่าสำหรับเขาเลยวะฮุวะฟินอาคิรอติมินันคอเซนีนและในวันอาคิรอเนี่ยคนที่ทำงานเหล่านั้นอย่างเต็มที่นะแต่มีภาคีด้วยนะมีชิริกด้วยนะจะเป็นคนที่ขาดทุนซึ่งขาดทุนในอาคิรอเนี่ยแตกต่างกับดุนยาอย่างมากนะพี่น้องในดุนยาเนี่ยขาดทุนเรื่องธุรกิจเนี่ยเราก็เสียใจกันแล้วใช่ไหมครับแต่ในอาคิรอเนี่ยถ้าขาดทุนในวันนั้นไม่สามารถกลับมาแก้ได้แล้วในวันนี้นั่นเองพี่น้องนี่คือความขาดทุนที่มันใหญ่หลวงอีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าละอินอัชรักตะละยะห์บะตันนะอามะลุกหากว่าเจ้าเนี่ยทําภาคีตั้งภาคีต่อข้านะนําสิ่งใดมาเทียบเคียงกับข้านะละยะห์บะตันนะอามะลุกการงานของเจ้าที่ทําเนี่ยมาลายหายสิ้นสูญเปล่าทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันไว้ด้วยกับคําพูดของพระองค์ไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนั่นเองพี่น้องฉะนั้นข้อนี้คือเตาฮีดเป็นเงื่อนไขในการตอบรับการงานที่ดีทั้งหมดที่เราได้ทําไปนั่นเองประการต่อมาคืออัตเตาฮีดยักฟิรุลลอฮ์วิซซุนูบคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะป้องอภัยโทษให้กับเราได้ถ้าเรามีเตาฮีดอัลลอฮ์สัญญาว่าความผิดที่เราทําไปเนี่ยอัลลอฮ์สามารถอภัยให้เราได้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าไม่มีเตาฮีดล่ะ
ความผิดที่ทำไปก็ไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอย่างที่อายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮ์ลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะไม่อภัยโทษให้กับคนที่ตั้งภาคีต่อพระองค์นั่นเองวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมันยะชาแต่ความผิดอื่นๆที่เขาได้ทำเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถอภัยโทษให้กับเขาได้ทั้งหมดเลยเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีพระนามว่ากอฟูรผู้ทรงอภัยยิ่งฉะนั้นความผิดใดก็ตามนะพี่น้องต่อให้มันจะมากมายเพียงใดเนี่ยจนทั้งนบีบอกว่าต่อให้ความผิดของเราเนี่ยจะเท่ากับฟองน้ำในทะเลจะมากมายเท่ากับภูเขาที่มันใหญ่โตมโหฬารเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์อภัยให้เราได้ทั้งหมดเลยถ้าเราไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์แต่ถ้าเรามีชีริกเมื่อไหร่นะพี่น้องความผิดที่เราทำไปมันก็จะไม่ได้รับการอภัยโทษแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่อภัยให้กับชีริกที่เราได้กระทำด้วยนี่คือความอันตรายนี่คือความสำคัญที่เตาฮีดสามารถปกป้องเราได้จากความผิดนั่นเองพี่น้องประการต่อมาคือเตาฮีดเนี่ยคือสิ่งที่มันผูกพันกับชีวิตของเราถ้าพี่น้องสังเกตดูนะเตาฮีดคือสิ่งที่ผูกพันกับชีวิตของเราและเราจะต้องทำให้มันผูกพันกับชีวิตของเราด้วยสิ่งที่นบีเนี่ยได้สอนเราพี่น้องไม่ว่าจะตั้งแต่ตื่นนอนหรือว่าก่อนนอนหรือว่าในระหว่างวันเนี่ยมีเตาฮีดอยู่ในนั้นนะพี่น้องเช่นเมื่อเราตื่นนอนเรากล่าวว่าอะไรอะฮยานาบะอ์ดะมาอามาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรคือการสิ่งเหล่านั้นที่เรากล่าวนะพี่น้องคือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีมุนการสรรเสริญเนี่ยเป็นสิทธิของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะฮยานาผู้ซึ่งที่ให้ชีวิตกับเราบะอ์ดะมาอามาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรหลังจากที่พระองค์เนี่ยให้เราตายไปแล้วเพราะตอนที่เราหลับไปเนี่ยพี่น้องบรรดานักวิชาการเรียกว่าการตายแบบเล็กๆคือตายแค่เพียงระยะสั้นหมายถึงว่าเราจบเราหายไปจากโลกดุนยาแค่ชั่วครู่ชั่วคราวนั่นเองนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราแล้วเราก็บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ให้ชีวิตเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งให้เราฟื้นขึ้นมาจากการนอนหลับตรงนั้นเนี่ยคือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เราไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้นะมันทําให้เราเกิดขึ้นให้เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแต่เราไปบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทําให้เราฟื้นขึ้นมาจากความตายนั่นเองนี่คือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าในขณะที่เราจะกินจะดื่มเนี่ยบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลเลาะห์เราไม่ได้บอกว่าด้วยพระนามของสิ่งอื่นนบีให้เรากล่าวเพราะอะไรเพราะนั่นแหละมันคือเตาฮีดทั้งหมดเลยพี่น้องหรือว่าก่อนนอนทำอะไรบิสมิลลาฮุมมะอะมูตุวะอะฮยาด้วยกับพระนามของอัลเลาะห์ฉันตายและฉันมีชีวิตเนี่ยก็เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นการบ่งบอกว่าเราก็ให้เอกภาพกับอัลเลาะห์ว่าไม่ว่าเราจะเป็นจะตายเนี่ยก็เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์คือผู้ที่ให้เราเป็นและก็ผู้ที่ให้เราตายสิ่งอื่นไม่ได้ให้เราเป็นและให้เราตายได้เลยนี่คือสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยได้บอกว่าเตาฮีดมันผูกพันกับชีวิตของเราฉะนั้นมันคือสิ่งที่สำคัญอย่างมากหรือว่าอีกดุอาบทนึงนะพี่น้องที่เราดุอากันในวันอาราฟาเนี่ยที่ท่านนบีบอกว่าให้ดุอาให้มากๆเพราะดุอาในวันอาราฟาเนี่ยคือคอยรุดดุอาดุอาที่ดีที่สุดแต่ละนบีบอกว่าและดุอาที่ดีที่สุดในวันอาราฟาเนี่ยคือดุอาว่าอะไรลาอิลาฮิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลก์วะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรในดุอานี้นะพี่น้องถามว่านบีบอกว่าเป็นดุอาที่ดีที่สุดในวันอาราฟาเนี่ยมันมีการขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้เพียงนิดนึงมั้ยไม่มีเลยนะเราไม่ได้บอกว่าเราขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ขอริสกีขอความรู้แต่ดูอานี้นะพี่น้องเต็มไปด้วยการสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยเต็มไปด้วยการสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยและนั่นแหละคือเตาฮีดพี่น้องคือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ว่ากรรมสิทธิ์ก็เป็นของอัลลอฮ์ละหุนมุลละอุลฮัมการขอบคุณการสรรเสริญทั้งหมดก็เป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรความสามารถทั้งหมดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นเมื่อเรากล่าวดุอาบทนี้นะพี่น้องเหมือนกับเรายอมรับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีความสามารถแบบนั้นมีการคุ้มครองมีการดูแลเราในทุกๆสิ่งทุกอย่างนี่คือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆด้านเลยนะพี่น้องนี่คือดุอาที่สำคัญที่นบีได้บอกไว้และเมื่อเรามั่นใจในดุอาบทนี้เข้าใจในความหมายดุอาบทนี้นะนักวิชาการบอกว่ามันจะทำให้ดุอาบทอื่นที่เราจะดุอาหลังจากนี้นะพี่น้องมีพลังหมดเลยเพราะเราเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์ให้กับเราได้ล่ะเราเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์จะตอบรับดุอาของเราล่ะนั่นแหละดุอาหลังจากนี้จะมีพลังเราจะดุอาด้วยกับความเชื่อมั่นว่าดุอาที่เราขอไปอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับจากเราแล้วเราอยากจะได้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าดุอาไปงั้นๆแหละจะตอบรับไม่ตอบรับเราไม่รู้แต่ขอให้เราได้ดุอาแบบนี้เนี่ยคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นเองพี่น้องนี่คือคุณค่าของดุอาบทนั้นนะพี่น้องประการต่อมาเนี่ยพี่น้องตอฮีดเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรตอฮีดเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยพ้นจากความหวาดกลัวพ้นจากวิกฤตในชีวิตของเราพ้นจากความเศร้าความกังวลในชีวิตของเราได้ตัวอย่างอย่างชัดเจนเลยนะพี่น้องในเรื่องนี้คืออะไรคือเรื่องของนบียูนุสนบียูนุสเนี่ยพี่น้องเป็นรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นนบีของอัลเลาะห์เนี่ยได้ถูกส่งมาจนกระทั่งว่านบีเนี่ยท้อใจว่าไม่มีคนรับอิสลามสุดท้ายนบีก็หนีไปแล้วก็ไปขึ้นเรือแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ให้ตกเรือแล้วไปอยู่ในท้องของปาวานนั่นเองอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ปาวานกลืนไป
เราอย่าไปคิดนะว่าปลาวาฬที่มันกินไปเนี่ยมันเหมือนในการ์ตูนนะพี่น้องที่มันจะดูขาวๆสวยๆเป็นสีฟ้าๆเหมือนในการ์ตูนที่พี่น้องหลายคนอาจจะเคยผ่านตามาเป็นรูปภาพอะไรเงี้ยแต่ในท้องปลาวาฬท้องปลานั่นแหละพี่น้องมีความมืดมิดอย่างมากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คําว่าซูลุมาตความมืดมิดที่มันมีหลายชั้นและเมื่อนบียูนุสอยู่ในความมืดมิดเหล่านั้นน่ะนบียูนุสทําอะไรพี่น้องดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การเอกภาพต่ออัลเลาะห์ด้วยกับการดุอาว่าซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนมหาบริสุทธิ์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงฉันนี่เองเนี่ยเป็นคนที่อาธรรมฉันนี่แหละเป็นคนที่อาธรรมที่ทําให้ฉันเนี่ยตกมาอยู่ตรงนี้เพราะฉันอาธรรมต่อตัวเองละทิ้งหน้าที่ของฉันนั่นเองจึงต้องมาอยู่ณตรงนี้นบีดุอาบทนี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้รอดพ้นจากปาวานขึ้นมาให้ปาวานเนี่ยมันมาคายนบีที่ใกล้ๆริมฝั่งแล้วก็รอดชีวิตมาได้ด้วยกับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ฉะนั้นนักวิชาการจึงบอกว่าตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยความกังวลความเศร้าหมองในชีวิตของเราเนี่ยมันจะหมดไปด้วยกับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองด้วยกับตัวอย่างของนบียูนุสนั่นเองนบียูนุสเนี่ยอยู่ในท้องปาวานมีความมืดมิดแล้วนะพี่น้องเมื่อพ้นจากท้องปาวานมาทะเลเนี่ยอยู่ลึกแค่ไหนปาวานมันไม่ได้ว่ายน้ำตื่นใช่ไหมครับทะเลมีความลึกแค่ไหนมันมีความมืดมิดกว่าจะพ้นทะเลมาเนี่ยพี่น้องนั่นแหละคือสิ่งที่มันมีความมืดมิดหลายๆชั้นที่อัลลอฮฺสุนตาราได้กล่าวไว้แต่ก็สามารถรอดมาด้วยกับการช่วยเหลือของอัลลอฮฺสุนตาราถ้าเราให้เอกภาพต่อพระองค์นั่นเองและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดพี่น้องในวันนี้เตาฮีดเนี่ยคือสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้เข้าสวนสวรรค์และรอดพ้นจากการอยู่ในนรกตลอดกาลนั่นเองเตาฮีดเนี่ยคือสิ่งที่เป็นสาเหตุให้เราได้เข้าสวนสวรรค์และรอดพ้นจากการอยู่ในนรกตลอดกาลวันนี้เนี่ยเราเป็นมุสลิมเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราได้เข้าสวนสวรรค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาไว้แล้วแต่เราไม่รู้ว่าความดีกับความผิดของเราอันไหนมากกว่ากันแต่ถ้าเราให้กับภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าเราจะมีความผิดที่มันมากกว่าความดีนะเราจะถูกลงไปในนรกและเราได้กลับมาสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนใดใครก็ตามเนี่ยที่เขามีความดีมากกว่าความผิดก็เข้าสวนสวรรค์ทันทีแต่ใครก็ตามเนี่ยที่มีการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อให้ความดีจะมากมายเพียงใดนะพี่น้องไม่ถูกตอบรับไม่เพียงพอก็จะอยู่ในนรกตลอดกาลเลยเพราะเขาไม่มีการให้เอกภาพไม่มีเตาฮีดอยู่ในหัวใจนั่นเองนี่คือคุณค่าอันใหญ่หลวงเลยที่ทำใหเป็นมุสลิมนะพี่น้องแต่อิบาดะห์น้อยนิดเหลือเกินมากกว่าความชั่วอีกมากมายแต่ยังได้เข้าสวรรค์เพราะอะไรเพราะไม่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องอาจจะตกนรกแต่ถ้าชดใช้ความผิดเรียบร้อยก็กลับมาสู่สวนสวรรค์ได้นั่นเองนี่คือความเมตตาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้และพี่น้องรู้หรือเปล่าว่านบีได้เล่าไว้ว่าคนที่เขาเนี่ยได้เข้าสวรรค์เป็นคนสุดท้ายซึ่งคนที่เข้าสวรรค์เป็นคนสุดท้ายเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าออกจากนรกเป็นคนสุดท้ายนั่นเองคือไม่มีใครหลังจากนี้แล้วที่จะออกจากนรกได้แล้วคนเนี่ยเป็นคนที่ออกนรกคนสุดท้ายหมายความว่าคนนี้เป็นคนที่เลวที่สุดบนหน้าดุนยานี้แต่ว่ายังไม่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์สุดท้ายออกจากนรกมาเข้าสวรรค์เป็นคนสุดท้ายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อะไรกับเขารู้ป่ะพี่น้องให้สิ่งที่มันดีกว่าดุนยาเนี่ย10เท่าให้สิ่งที่มันดีกว่าดุนยา10เท่านะพี่น้องเป็นคนที่เลวที่สุดบนหน้าดุนยานะแต่มีเตาฮีดมีการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เพียงผู้เดียวไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์เนี่ยดีกว่าดุนยา10เท่านะสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ฉะนั้นคนอื่นๆล่ะพี่น้องแน่นอนว่าความดีงามที่จะได้รับในอาคิเราะห์เนี่ยมากมายหลายเท่าเหลือเกินดุนยาเนี่ยที่เรามองเห็นว่าคนรวยแม้จะครอบครองดุนยาทั้งหมดเนี่ยก็แค่ดุนยาแต่คนๆนั้นน่ะที่เลวที่สุดแต่มีเตาฮีดดีกว่าในดุนยาทั้งหมดที่มีอยู่ที่เรามองดูว่ามันดีงามเหลือเกินเนี่ยมากกว่าดุนยา10เท่าพี่น้องนี่คือความอันใหญ่หลวงคุณค่าอันใหญ่หลวงเลยของคำว่าเตาฮีดของเรื่องของเตาฮีดฉะนั้นศึกษาเรื่องของเตาฮีดให้มันมากขึ้นพี่น้องแล้วก็พยายามตรวจสอบว่าตัวของเราครอบครัวของเราเนี่ยในเรื่องของเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่ามั่นคงหรือเปล่าเพราะมันคือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขเป็นสิ่งที่เราจะถูกตอบรับจากการงานของเราเนี่ยก็ด้วยกับเรื่องของเตาฮีดและเป็นสิ่งที่จะทำให้เรารอดพ้นจากการอยู่ในนรกตลอดกาลและเป็นสิ่งที่จะนำพาเราสู่สวนสวรรค์ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอยู่นะครับผมครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวเราก็รอค่ะอาจารย์มีพี่น้องเรียนถามนะคะว่าตอนนี้กับอากีดะห์เหมือนกันแตกต่างกันไหมคะครับผมเตาฮีดกับอากีดะห์เนี่ยมันคือคนละเรื่องเดียวกันพี่น้องคนละเรื่องเดียวกันเตาฮีดกับอากีดะห์เนี่ยมันคือคนละเรื่องก็จริงนะเพราะมันคือคนละคําแต่จริงๆแล้วมันคือสิ่งเดียวกันนั่นเองอากีดะห์คือหลักความเชื่อแต่หลักความเชื่อที่เราจะต้องเชื่อหนึ่งในนั้นคือการ
ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองหมายความว่าอากีดะห์เนี่ยคือสิ่งหลักสิ่งที่เป็นบนแต่ลงมาจากนั้นคือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เนี่ยก็เป็นอากีดะห์หนึ่งและอากีดะห์อีกอันอีกหลายๆประการเช่นการศรัทธาต่อบรรดารอซูลศรัทธาต่อบรรดานบีก็เป็นอากีดะห์เช่นเดียวกันเข้าใจมั้ยพี่น้องสรุปอากีดะห์คือหัวหลักแต่เตาฮีดเนี่ยคือหนึ่งในปีกย่อยของอากีดะห์นั่นเองอากีดะห์แปลว่าหลักความเชื่อซึ่งหลักความเชื่อของเราเนี่ยเราจะเชื่อเพียงว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราเพียงผู้เดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอแต่เราจะต้องเชื่อในรุกลอีมานทั้ง6ประการนั่นเองและรุกลอีมานเหล่านั้นเนี่ยแหละคืออากีดะห์ทั้งหมดเลยเข้าใจว่าอากีดะห์เราพูดแล้วอย่างเงี้ยเตาฮีดก็น่าจะโอเคเป็นรองใช่ไหมคะนั่นแหละครับใช่เลยใช่เพราะอากีดะห์คือภาพรวมนั่นเองคือสิ่งที่มันกว้างอาจารย์คะแล้วก็ที่พี่จันบอกว่ารูปกฎนี้นะคะที่ว่าส่งบรรดาเหล่าซุนมาเพื่อที่จะมาช่วยเรื่องเกี่ยวกับศาสนาที่กำลังแย่อย่างนี้ค่ะเราซุนนั้นเนี่ยค่ะก็คือนบีซุนนบีอะไรอย่างนี้เหรอคะอาจารย์ใช่ครับผมก็คือรอซุนที่เรารู้จักกันนั่นแหละซึ่งที่เรารู้จักกันเนี่ยนบีทุกคนเนี่ยไม่ใช่รอซูลใช่ไหมครับแต่รอซูลทุกคนต้องเป็นนบีมาก่อนฉะนั้นรอซูลเนี่ยมีค่าเหนือกว่านบีใช่ไหมครับรอซูลมีค่าเหนือกว่านบีเช่นรอซูลนี่ชื่อว่ามุฮัมมัดมุฮัมมัดเป็นรอซูลและก็เป็นนบีด้วยนบีอีซาเป็นรอซูลเป็นนบีนบีมูซาเป็นรอซูลเป็นนบีนบีนัวเป็นรอซูลเป็นนบีแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายแต่คนอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวเนี่ยเป็นแค่นบีพี่น้องซึ่งที่ผมบอกเนี่ยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูจะส่งมาบรรดารอซูลเนี่ยมาฟื้นฟูศาสนาในช่วงที่แย่นี่คือรอซูลแต่นบีเนี่ยจะส่งมาตามบรรดารอซูลเหล่านั้นอาจจะอยู่ในยุคเดียวกันหรือว่าอาจจะต่อตามมาเพียงไม่กี่ปีนั่นเองเช่นในยุคของนบีมูซาเนี่ยพี่น้องมีนบีคนหนึ่งคืออะไรนบีฮารูนใช่ไหมครับก็เกิดในยุคเดียวกันก็เป็นพี่น้องที่รู้จักกันนั่นแหละคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาส่งนบีฮารูนมาช่วยนบีมูซาอีกทีนึงนั่นเองแต่ว่าความสำคัญก็เลยไม่ค่อยได้พูดถึงครับใช่นั่นแหละครับเพราะว่านบีเนี่ยมีมากมายพี่น้องเราไม่รู้จำนวนอย่างแน่ชัดนี่คือสิ่งที่ศาสนาได้บอกไว้คือสุดท้ายก็จบด้วยท่านนบีมูฮัมหมัดใช่ไหมใช่ครับผมอาจารย์คะแล้วก็เรื่องจากอาจารย์อาวัตขอมาอัพนะคะอาจารย์เป็นวัยรุ่นนะคะพวกป้าๆเขาเสือกไม่ทันใช่ไหมอาจจะพูดเร็วอ๋อมาอัพทีครับไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราคนละรุ่นกันคนละเจนอันนี้ขออนุญาตว่าที่เมื่อกี้อาจารย์พูดบอกว่าในภาษาอาหรับเนี่ยเราใช้คำเนี้ยขออนุญาตนะคะคำว่าเดรัจฉานเนี่ยค่ะมันตอแรงหรือเปล่าคะอ๋อมันแรงไปใช่ไหมครับอ๋อมันดูแรงไปใช่ไหมครับพอเราส่วนตลาดใช้คำในนั้นกูถามว่ากั้นอันอามอันอามเนี่ยหมายถึงปศุสัตว์ก็คือสัตว์นั่นแหละพี่น้องแต่ว่าที่เราแปลให้มันดูแรงเนี่ยเพราะให้ดูมันดูน่ากลัวเพราะสิ่งที่เราส่วนตลาดได้บอกไว้เนี่ยมันคือสิ่งที่ร้ายแรงแต่ถามว่าเราจะรับได้หรือเปล่าในสิ่งที่เราได้บอกไว้นั่นเองเพราะมันคือความจริงอย่างแท้จริงเลยพี่น้องคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไม่ได้ใช้หัวใจไม่ได้ใช้ร่างกายไปเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งเหล่านั้นแหละพี่น้องเพราะเขาไม่ได้รู้ถึงเป้าหมายว่าถูกสร้างมาเพื่ออะไรนั่นเองพี่น้องคือแปลให้เห็นภาพเลยใช่ไหมนั่นแหละครับพอคำนี้ก็รู้เลยใช่ไหมคะครับผมอาจารย์แล้วอีกข้อนึงนะคะขออนุญาตนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้อาจารย์ยศฟ้าค่ะที่เป็นรุ่นพี่ของอาจารย์รุ่นพ่อก็ได้ค่ะอาจารย์ยศฟ้าบอกว่าขออนุญาตมาช้านิดนึงเลยเกินของอาจารย์นิดนึงนะได้ครับผมอาจารย์ยศฟ้าบอกว่าฝนตกรถติดค่ะจะมาช้านิดนึงก็ขออนุญาตอีกข้อนึงนะอาจารย์อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนะครับครับคืออย่างนี้นะจ๊ะเราไปละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดเลยแล้วที่อิหม่ามเขาเป็นธรรมนัดเขาก็เลยให้คุณถึงมาเป็นอิหม่ามละหมาดวันศุกร์แทนแต่ตอนนี้ระหว่างละหมาดสองตอนอาหารเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเขาหันกับอิหม่ามเนี่ยเขาอีกมีนาทีรอต้อนมุตตะกีมอกนูนนะไม่ใช่มอกไม่ใช่มีใช่ถามว่าสองละหมาดเนี่ยผิดไหมจ๊ะที่ว่าอีกมีนาทีรอต้อนมุตตะกีอ๋อทั้งสองรอกอะเลยอ๋อก็แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้วแต่แล้วคนเตือนเนี่ยไม่ได้เตือนใช่ไหมครับอุ้ยต้องบอกรอกอะมันข้างล่างอ๋อข้างบนอ๋อเขาอาจจะฟังไม่ชัดเนี่ยพี่น้องหมายถึงว่าคนใกล้ๆเนี่ยอาจจะฟังไม่ชัดนั่นเองเพราะว่านูนกับมีมันใกล้กันเหลือเกินพี่น้องถึงสิ่งนักวิชาการบอกว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยมันไม่ได้ทำให้ละหมาดเราเสียหรอกพี่น้องแต่คนละหมาดเนี่ยก็คนเป็นถ้าเกิดเขารู้นะถ้าเราไปเตือนแล้วเขารู้หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องขอไปโทษต่อรอดมันดาราเพราะเราอ่านผิดไงแต่มันไม่ทำให้ถึงขั้นเสียละหมาดหรอกครับเพราะไม่ได้ตั้งใจได้ครับผม
ครับผมได้ร้องถามอาจารย์แต่ละคนก็พูดเรื่องการอาจารย์อะไรนะครับเวลาปั๊บก็ต้องละหมาดถ้าใครละหมาดตรงเวลาเนี่ยเราจับพอใครถ้าใครละหมาดเออเราก็ได้โตถูกไหมครับครับผมอาจารย์ว่าตามมัสยิดอ่ะอาจารย์เด็กอ่ะตอนมัสยิด15 นาที10 นาที15 นาทียังไม่ละหมาดเลยอ่ะรอคนมาละหมาดอย่างนี้อาจารย์เราวิเคราะห์ถึงว่าเป็นยังไงอ๋อครับผมก็สิ่งที่นบีได้บอกว่าอัศลาตูฟีวักติฮาก็คือการละหมาดในต้นเวลาใช่ไหมพี่น้องซึ่ง10-15 นาทีเนี่ยมันก็ยังถือว่าอยู่ในต้นเวลาอยู่ดีแล้วก็สิ่งที่มันดีกว่านั้นนะพี่น้องการที่มัสยิดเนี่ยได้วางระบบว่าทุกๆเวลาละหมาดเนี่ยหลังจากอาซานนะ10 นาที 15 นาทีเราจะทำอีกอมะเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รู้เวลาว่าเราจะต้องมาพร้อมกันเวลานั้นแต่ถ้าเกิดเราไม่ตั้งเวลาเลยหรือว่าเราอาซานปุ๊บอีกอมะเลยเนี่ยการเตรียมตัวอาจจะไม่ทันบางคนมีธุระมีสิ่งใดเพราะการอาซานเพื่ออะไรพี่น้องเวลาศาสนาให้มีการอาซานเนี่ยเพื่อเตือนว่าละหมาดถึงเวลาแล้วนะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะยุ่งอยู่กับงานแต่พออาซานปุ๊บแล้วจะให้ละหมาดทันทีเลยเนี่ยพี่น้องบางทีมันไม่ทันเพราะเราต้องละหมาดเป็นญะมาอะห์พร้อมเพียงกันคือความดีงามที่สุดที่ต้องละหมาดพร้อมกันสำหรับผู้ชายนะฉะนั้น10-15 นาทีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีข้อผิดพลาดไม่ได้ผิดอะไรเลยแล้วทำไมต้องแก้ไขนะต้องให้สักกี่นาทีปกติอ่ะตามมัสยิดเนี่ยคนที่มาละหมาดเราจะโทรครับคนจะแถวนั้นไม่ต้องคนที่อื่นถามว่าทำไมไม่แก้ไขคนละหมาดทำไมไม่มานั่งคอยอาจารย์แต่ให้อาจารย์คอยคนที่มาละหมาดนั่นแหละครับมันไม่แก้ไขแบบนี้ใช่ใช่อันนั้นก็ตรงเวลาอ๋อใช่ อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องพูดคุยกันในชุมชนว่าถ้าเรามองดูแล้วว่าถึงแม้เราจะรอไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคนเพิ่มมากกว่านี้นะพี่น้องเราก็ให้มันขยับเวลาเร็วขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะได้รับความประเสริฐที่ดีงามที่สุดไม่ต้องรีรออะไรมากมายรอไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้มีใครมาเพิ่มนั่นเองนี่คือถ้าเกิดได้คุยกันนะผมคิดว่าหลายมัสยิดก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละนะครับผมตกลงนี่คือ15นาทีก็ไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเรามองดูอย่างที่ผมได้บอกถ้าเรามองดูว่ามันไม่มีใครที่จะเพิ่มแล้วก็ขยับเวลาให้มันเร็วขึ้นไม่ต้องรอถึง10-15 นาทีหรอกอาจจะแค่5 นาทีก็ละหมาดได้เลยอะไรนี้ก็ได้จะดีกว่าครับผมอาจารย์คะข้อสุดท้ายค่ะจะได้พักผ่อนนะคะข้อสุดท้ายค่ะการเรื่องของสิทธิของอัลเลาะห์ค่ะที่อาจารย์บอกว่าสิทธิที่อัลเลาะห์จะให้แก่บ่าวอ่ะแล้วก็ในทางคุณค่าบ่าวก็จะให้กับอัลเลาะห์อย่างเงี้ยนะคะที่ไม่ให้กับบ่าวเนี่ยก็คือจะไม่ลงโทษคนที่ตั้งภาคีแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ตั้งภาคีอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามีสิทธิที่อัลเลาะห์จะให้อีกมั้ยคะนอกจากว่าลงโทษไม่ตั้งภาคีมีอีกมั้ยคะที่อัลเลาะห์จะให้แก่บ่าวอ่ะก็คือคนหนึ่งไม่ได้ตั้งภาคีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ลงโทษอยู่แล้วแน่นอนสิ่งที่เขาได้รับก็คือความดีได้รับการยกระดับในสวนสวรรค์นั่นเองพี่น้องนี่คือความดีงามอย่างมากเมื่อรอดพ้นจากการลงโทษก็ต้องมีการตอบแทนนะพี่น้องการตอบแทนที่มันจะดีงามมากกว่าดุนยาอย่างมากมายครับผมทําตัวนี้แล้วก็ลอยนะคะจากนี้ถึงอ๋อครับผมอันนี้แค่เขียนมาแจ้งครับว่าเหลือเวลา10นาทีครับผมขอบคุณมากครับผมก็อย่าซากุมุลลอฮ์ใครร้อนมากๆนะพี่น้องที่มาพูดคุยกันในวันนี้สุดท้ายเนี่ยผมอยากจะฝากนิดนึงแล้วกันว่าผมเองเนี่ยก็อยู่ทำงานประจำที่ช่องอันนัสทีวีนะพี่น้องไม่รู้พี่น้องรู้จักหรือเปล่าช่องอันนัสทีวีนะก็อาจารย์ยะฟัดเนี่ยเป็นผอ.ของช่องผมเองก็อยู่ในช่องนี้ด้วยร่วมกับอ๋อครับผมอ๋อก็อาจารย์ฮาดิษด้วยนะของผมเองก็มีรายการอยู่ในช่องนี้วันนี้เนี่ยมีช่วงเย็นถ้าพี่น้องอยากติดตามรับชมเพิ่มเติมนะก็มีรายการในช่วงเย็นประมาณ5 โมงครึ่งถึงมะกริบเป็นรายการที่พูดเกี่ยวกับพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองก็ฝากพี่น้องติดตามด้วยนะครับผมก็อย่าซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนมากๆนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์